ด้านสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนะคะก็ได้มีการยกระดับผู้ประกอบการไทยด้านสินค้าผักและก็ผลไม้ด้วยมาตรฐานนะคะไทยแก๊ปค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณวริดาหารภูมิค่ะสถานการณ์ส่งออกสินค้าเกษตรของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพบว่าปัจจุบันประเทศคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทยนำเรื่องมาตรฐานสินค้าเข้ามามีส่วนสำคัญในการนำเข้าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งมาตรการนี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยเป็นอย่างมากและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของไทยไปยุโรปลดลงที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเห็นความสำคัญถึงเรื่องนี้และพยายามหาทางแก้ไขมาโดยตลอดล่าสุดสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสด้ามีความร่วมมือกันในการผลักดันระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยหรือไทยแก๊ปเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผักผลไม้ไทยซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC การเกษตรเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าไม่มีความปลอดภัยเนี่ยมันขาดความเชื่อมั่นและโดยเฉพาะเรื่องผักผลไม้เป็นสินค้าซึ่งการกระตุ้นสารทุกอย่างการดันให้คนไทยได้มีการบริโภคให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีครับและตรงนี้ผมคิดว่าตอบโจทย์เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนายชูศักดิ์อธิบายเพิ่มเติมถึงมาตรฐานไทยแก๊ปว่าเป็นมาตรฐานระบบการผลิตสำหรับภาคเกษตรของไทยที่กำหนดขึ้นโดยภาคเอกชนในการจัดการคุณภาพการผลิตผักและผลไม้ที่เน้นความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภคและเป็นมาตรฐานระบบการผลิตที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมในการผลิตรวมถึงยังให้การยอมรับเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลโดยในปี2559มีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับรองมาตรฐานไทยแก๊ปแล้วจำนวน17บริษัทและนี่เองจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับคุณภาพการผลิตและคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยข้อกำหนดที่จะมีต้องความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแรงงานแรงงานเนี่ยนะครับมันอยู่ในข้อกำหนดทั้งหมดเลยเพราะนั้นคนที่ได้รับรองพวกนี้เขาจะถูกตรวจสอบในระบบทั้งระบบนะฮะว่าสินค้าของเขาเนี่ยสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เลยว่าปลอดภัยนะครับไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่เอาเปรียบแรงงานนี่ primary กับก็เป็นเบื้องต้นเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานไทยแก๊ปจะได้รับเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการค้าหรือโลโก้ไทยแก๊ปพร้อมระบบติดตามพื้นที่การผลิตแบบ QR code ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงตำแหน่งที่ตั้งของฟาร์มผลิตและรายละเอียดของเกษตรกรที่ขอรับการรับรองระบบการผลิตได้อย่างถูกต้องกรณีของ QR code ก็ประสงค์ก็ดําเนินการไปแล้วก็ไปเสริมส่วนที่ขาดอยู่เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในประเทศอันนี้สำคัญมากเลยเพราะเราต้องการกระตุ้นการบริโภคในประเทศให้มากขึ้นเพราะบริโภคมากขึ้นก็หมายถึงเกษตรกรที่มีรายได้มากขึ้นตอนนี้เราต้องสร้างความเชื่อมั่นลงไปให้ได้ว่าสินค้าที่เราบริโภคมันปลอดภัยครับการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วยมาตรฐานไทยแก๊ปนอกจากจะสามารถขับเคลื่อนระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยให้เป็นรูปธรรมแล้วยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มช่องทางการส่งออกของผู้ประกอบการไทยให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในกลุ่มอาเซียนด้วย